สวัสดีค่ะ Welcome to my English online course and today we are going to learn about present perfect and present perfect continuous tense สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนออนไลน์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ present perfect และก็ present perfect continuous tense ค่ะสอง tense นี้จะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาเริ่มกันที่ tense แรกกันก่อนนะคะ present perfect ค่ะ tense นี้มีโครงสร้างนะคะประธานแล้วก็ตามด้วย have has แล้วหลัง have has ค่ะเป็นกริยาช่องที่3ค่ะ tense นี้จะเอาไว้อธิบายเหตุการณ์ที่เราทำอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่ว่ามาหยุดณปัจจุบันอาจจะทำต่อไปก็ได้หรือไม่ทำต่อไปก็ได้แต่เน้นว่าทำมาต่อเนื่องในอดีตแล้วนะคะแล้วมาหยุดอยู่ที่ปัจจุบันหมายความว่าเหตุการณ์จบลงแล้วนั่นเองนะขณะที่เราพูดค่ะตัวอย่างประโยคค่ะI've just finished my final examination. ฉันเพิ่งจะทำแบบทดสอบหรือว่าข้อสอบ final เสร็จไปนั่นเองค่ะหมายความว่าณขณะที่พูดเนี้ยส่งข้อสอบไปเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเป็น present perfect continuous tense ค่ะจะต่างกันยังไงกับ present perfect เมื่อสักครู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มต้นที่โครงสร้างประโยคก่อนค่ะมีประธานเสร็จแล้วก็ตามด้วย have หรือ has เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถัดจาก have has แล้วเราจะใช้เป็น verb to be นั่นก็คือ been ค่ะที่เป็น verb ช่องที่3เสร็จแล้วก็ตามด้วยกริยาที่เติม ing ค่ะเป็น present participle นั่นเองค่ะTense นี้นะคะเอาไว้อธิบายเหตุการณ์ที่เราทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตและณปัจจุบันก็ยังทำอยู่นั่นเองค่ะแตกต่างกับ Tense เมื่อกี้ก็คือเหตุการณ์นั้นจบไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเหตุการณ์ของ Tense Present Perfect Continuous ยังคงดำเนินการอยู่ณขณะที่พูดค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างประโยคแล้วจะเห็นกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างค่ะ I've been waiting for her for three hours หมายความว่าผู้ชายคนนี้ค่ะรอผู้หญิงคนนึงเนี่ยอยู่มา3ชั่วโมงแล้วซึ่งหมายความว่าณขณะที่เขาพูดเนี่ยก็ยังคงยืนรอนั่งรออยู่นั่นเองค่ะมาสรุปความแตกต่างของ2 tense นี้กันนะคะ tense แรก present perfect tense ค่ะเน้นว่าเหตุการณ์นั้นได้จบลงแล้วค่ะก็จะเจอคำเหล่านี้ในประโยคของ present perfect ค่ะนั่นก็คือ since forjust หรือว่า already นะคะมาดูตัวอย่างประโยคเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ He's learned how to drive a car. เขาได้เรียนขับรถหมายความว่าเรียนจบเรียบร้อยแล้วสามารถขับรถพาใครไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วนั่นเองค่ะส่วน present perfect continuous tense ค่ะ tense นี้จะเน้นว่าเหตุการณ์ทำต่อเนื่องแล้วปัจจุบันที่กำลังพูดอยู่เนี้ยก็ยังทำเหตุการณ์นั้นอยู่ค่ะและข้อสังเกตอีกอันนึงของ tense นี้ค่ะเราจะไม่ใช้คำว่า just หรือว่า already เลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันยังทำอยู่ใช่ไหมคะถ้า just หรือ already มันหมายถึงเพิ่งจะทำเสร็จไปหรือว่าได้ทำเสร็จไปแล้วค่ะก็เลยจะไม่มีสองคำนี้ใน tense นี้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะให้เห็นภาพชัดเจนกันไปเลยค่ะ He's been learning how to drive a car. ถ้ามาเจอประโยคนี้แสดงว่าคนที่พูดเนี่ยยังเรียนขับรถอยู่เลยค่ะยังขับไม่เป็นหรือว่าขับเป็นบ้างแค่นิดหน่อยยังไม่ค่อยมั่นใจนั่นเองค่ะไปแล้วนะคะกับ present perfect และ present perfect continuous ค่ะอย่าลืมไปทบทวนทำแบบฝึกหัดและก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูไปต้องไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Thank you for watching this video and see you next lesson Goodbye everyone สวัสดีค่ะ